อันนี้คือเมืองบอสตันนะคะข้างหน้าเราอยู่บนถนนอะไรอ่ะไม่ใช่ไฮเวย์อันนี้เราอยู่บนไฮเวย์90อ่ะหรอนี่อยู่ไฮเวย์90เดี๋ยวเราข้างๆนะคะก็จะเป็นทางรถไฟค่ะสถานีอะไรอ่ะคอมมิเดอร์เรียลสถานี South Station สถานี South Station ว่าน่าจะเป็นเนี่ยค่ะก็จะเต็มไปด้วยข้างหน้าเป็นชายนาทาวแล้วก็เป็น State Street นั่นก็คือ Building State Street นะคะอันใหญ่ๆตรงข้างหน้าอันนี้เลยเนี่ยค่ะฟิชีเราเข้าไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเข้าแล้วเราก็จะเข้าอุโมงค์นะคะเราก็จะไม่เห็นอะไรนะคะแต่ถนนที่นี่ถ้าเป็นพวกไฮเวย์ตัดเข้าเมืองเขาจะทำเป็นอุโมงค์นะคะนิกกี้พยายามพากด้วย เรามีผู้มีท่านแขกพิเศษนะคะมาช่วยเราพากเส้นทางครั้งนี้ชื่อว่านิกกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนิดนึงแต่ก็จะเห็นอีกรอบนึงนะคะจะเป็นพูดันเชียลอยู่ข้างหน้าใช่จะเป็นตึกสูงที่สุดป่ะพูดันเชียลดังนั้นแคนคอฟจะสูงกว่าเนี่ยค่ะเห็นแล้วพูดันเชียลตึกสีเล็กๆแล้วก็แพนคอฟที่สูงสุดในเมืองแพนคอฟมันจะทำเป็นที่สูงสุดแล้วนะเนี่ยแฟลตนะคะมันกี่ชั้นไม่เหมือนเรียกว่าไปอยู่แหละแต่สวยอ่ะนี่ถ้าสมมติไปดูแถวแคมบริดจ์แล้วก็มองไปตอนพระอาทิตย์ตกดินนะจะสวยมากจะเหมือนฮอกวอตส์พระอาทิตย์จะแบบพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังใช่ป่ะแต่มันจะสะท้อนกับตึกอ่ะทั้งสองตึกเลยไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ่ายไปสวยมากเดี๋ยวถ่ายไปลงจะถ่ายรูปมาสวยมากอันนี้เราก็จะพาเที่ยวชมเมืองนะคะชมเมืองมากเลยเข้าตัวเมืองกันเลยจริงจังเดี๋ยวก็จะออกละก็เนี่ยเข้าผ่านเมืองเดี๋ยวจะเข้าอุโมงค์แล้ว sorry เอาเร็ว say bye bye to Boston ข้างบนคือ Back Bay อันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์เขาทำนั่นหนาดีนะคะไม่เหมือนบ้านเราดีสวยอะแสงในอุโมงค์ถ้าไปเจออุโมงค์ที่นิวยอร์กจะเป็นนะหรอเพราะแสงเขาไฟเขาจะดูน่ารักกว่าที่ไฟมันเก่าครับอ๋อฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ธรรมดาแมสซาชูเซตส์สเตทแรกของอเมริกาสเตทแรกเลยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยไม่จะเป็นที่ไม่ใช่ได้ไงบอสตันคือเมืองแรกของอเมริกาใช่นิวอิงแลนด์พอลงบัสมาถึงปุ๊บมาลงที่นี่ใช่ไอ้นั้นรู้แต่คือไม่รู้ว่าเขาตั้งที่นี่ให้เป็นสเตทแรกก็เลยจะเป็นอะไรที่มีความยาวนานประวัติศาสตร์รู้แค่ว่ามีฮาวเวิร์ดแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวเราไม่ผ่านฮาวเวิร์ดแต่เราเดินผ่านเฟนเวย์พาร์คซ้ายมือคือเฟนเวย์พาร์คซ้ายมือตรงไหนอะกินเขียวเขียวเขียวเนี้ยคือเฟนเวย์พาร์คเฟนไอสเตเดียมของเฟนเวย์เป็นสเตเดียมที่เก่าที่สุดในอเมริกาเขาเขียนอย่างนั้นเฟนเวย์พาร์คบอสตันของเฟนเวย์พาร์คจะเป็นสถาปัตยกรรมของเซนที่แปลกมากแล้วพอไปข้างในมันจะแบบมันเป็นลูกหักๆที่แบบไม่เหมือนสเตเดียมที่อื่นไม่เหมือนสเตเดียมปกติใช่เดี๋ยวเข้าหลังจะพาไปดูนะคะยังมีเวลาอันนี้เรากำลังจะออกนอกเมืองน่าทางขวามือใช่ทางจะดูสปิดทางขวามือเลนโครสแต่ว่าคนที่ไม่ชินก็จะเข้าใจว่าเตยเป็นคนขับรถนะคะเพราะนั่งอยู่ตรงขวามือแต่ปาที่ชอบทำอะไรซ้ายค่ะเปลี่ยนหน้าที่จากคนขับรถมาเป็นคนถือกล้องอันนี้ใส่ที่ชอบกล้องนี้อ่ะมันนิ่งมากเป็นการลองมือถือไปในตัวนี่นานแล้วนะเนี่ยไม่ป่วยหรอนี่ข้างขวามือนี่คือ first bus ที่นี่เมฆเยอะมากณวันนี้หิมะเพิ่งตกไปเมื่อวานเมื่อเช้านิดนึงให้หมดไปข
ขามีกล้องแล้วก็มีกล้องไงล่ะทางหน้าก็จะเป็นที่ถ่ายจ่ายโฮเวนะคะ cash only หรือว่าจะเป็น easy pass ก็จะเป็นเหมือนบ้านเราที่เป็นตั๋วแปะหน้ารถขับผ่านขับผ่านก็มีไม่ใช่ค่ะของโฮสต์อ๋อเป็นของโฮสต์แต่ไม่ใช่ใช่บ้างตอนที่ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินฉุกเฉินกับเป็นภารกิจของโฮสต์แล้วเราจะเข้าป่ากันแล้วครับมันก็จะไม่มีอะไรเหยาะยังไม่ถึงป่าอ๋อเหรอมันจะเป็นผ่านวัฒนชาวแหล่งช้อปปิ้งอีกแหล่งนึงแต่ว่าก็ผิดไปเถอะแค่นี้ก็ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่28วันลอยกระทงของที่เมืองไทยเขากำลังลอยกันเลยนะเนี่ยใช่เขาเที่ยงคืนแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตามเก็บไม่เด็กลงไปเก็บเหรียญในน้ำกันอยู่โอเคงั้นก็แฮปปี้วันลอยกระทงเนี่ยเราก็มาลอยกันอยู่กลางถนนนี่แหละไฮเวย์8พฤศจิกายน 2012 โอเค